ไรหาตาแล้วเนี่ยหาอะไรอ่ะเข้าแปดก็คือแม่ในแปดสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour ต่อนะฮะตอนนี้เรามาติดตามดูการทดสอบของสมาชิกชมรมวูดบอลไทยเจแปนกันต่อนะฮะตอนนี้เราได้ผ่านการทดสอบในการยิงประตูไปแล้วนะฮะหลายๆท่านก็เริ่มสอบในเรื่องของการวางในระยะ10เมตร15เมตรแล้วก็20แล้ววันนี้ครับนี่ครับเรามีสมาชิกกิติมศักดิ์ด้วยนะนั่นก็คือท่านผอ.ฟากรณิตบัวจันทร์นั่นเองครับสวัสดีครับผอ.ครับครับวันนี้ทำการทดสอบด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นสมาชิกชมรมต้องทดสอบด้วยกันหมดทุกคนนะฮะไม่มีการละเว้นครับผมครับเมื่อสักครู่เป็นยังไงบ้างครับเมื่อสักครู่วางระยะเมตร2เมตรยิงระยะเมตร2เมตร3เมตรครับนะระยะใกล้ก็มีพลาดนิดหน่อยเพราะว่าไม่ได้ซ้อมครับผมแต่ว่าพอได้ที่แล้วระยะ3เมตรเนี่ยพลาดเมตรเดียวเองโอ้โห3เมตรนี่10ลูกพลาด1ลูกนะครับตอนนี้ก็มาระยะเท่าไหร่นะครับตอนนี้จะเป็นการทดสอบในการวาง10เมตรนะฮะนี่ฮะเป็นฐานที่ท่านผอ.จะกำลังทดสอบนะฮะนั่นก็คือวางหน้าอยู่ไหมครับ แบบนี้นี่คือไม่ได้แต้มนะครับสามารถยิงได้นะครับต้องยิงแท้ต้องยิงสองใช่ไหมครับนี่ทดสอบก่อนแล้วนี่เมื่อกี้ซ้อมก่อนเอาใหม่อะไรนะวางแล้วยิงให้ได้ถ้ายิงไม่ได้ไม่ได้แต้มนะครับ10ลูกนะฮะนี่ฮะมาดูท่านผอ.ฟ้านะฮะในการวางนะฮะแบบนี้คือ10ครับ10ครับวางลูกที่1ยิงไม่ได้ได้0นะครับวางลูกที่2ครับยิงไม่ได้20ครับแม่ที่เหลือ8ลูกเข้าหมดครับมาดูครับสุดท้ายครับจะได้หรือเปล่าต่อไปครับลูกที่3โอ้โหอันนี้ลูกที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยที่10แล้วค่ะลูกที่10แล้วนะฮะเข้า8ที่3ของพ่ออ้อครับวางได้แล้วต้องจบให้ได้ด้วยนะฮะระยะ10เมตรนี่ฮะ3-1ครับต่อไปลูกที่4ครับเฮ้ยทะลุอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยวางวางต้องยิงให้ได้นะฮะแบบนี้ถ้ายิงไม่ได้นี่ไม่ได้แต้มนะฮะโอ้โหถือว่าโชคดีไปครับ 4-2 ครับสำหรับท่านผอ.ฟากรณิตบัวจันทร์ก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลที่รักในการเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับว่างไม่ได้นะต้องจับไม้ฟุตบอลมาลงมาเล่นตีกับสมาชิกนะฮะและนี่ที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงนี่ชมรมฟุตบอลมีนักกีฬาสมาชิกเกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นนี่ก็เป็นเพราะท่านผอ.นี่แหละฮะเป็นคนสนับสนุนนะฮะแล้วก็ผลักดันกีฬาฟุตบอลในชมรมไทยเจแปนนะฮะผมนำอยู่ครับให้มีสมาชิกที่เยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เท่าไหร่นะครับ
64 6ลูกเข้า4ลูกครับ64ในระยะ20เมตรนี่พี่ปราณีหญิงเหล็กของเราก็กำลังทดสอบอยู่นะฮะไม่รู้ว่าเก็บไปได้กี่แต้มแล้วนะอื้อหือ75ครับทีนี้ได้กี่แต้มแล้วครับ20เมตรอ่ะสวยครับจะเป็น86หรือเปล่านะฮะนะ86ครับครับเข้าเลยนี่เข้าเลยเฮ้ยยิงหวายแล้วโอ้ครับโอ้โหยิงไม่ได้16นะฮะในระยะ10เมตรนี่ทำได้6ลูกนะฮะระยะไป15เมตรครับโอเค16อันนี้มาดูที่นี่หญิงเหล็กกันบ้างนะฮะนี่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งที่6นะฮะนี่ระยะ20เมตรนะฮะอื้อหือครั้งที่6เข้าไปกี่ครั้งละ2พลาดไป4พลาดไป4เข้าไป2พลาดไป3พลาดไป3ก็คือ6เข้า2เข้า25เข้า2อันนี้6เข้า3นะฮะเข้าได้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 คิดดูแล้วกันนะฮะ20เมตรเดินไปกลับ10รอบเป็นกิโลแล้ววันนี้หลายกิโลเลยทีเดียวอื้อหืออันนี้ลูกที่10ยังลูกที่10แล้วนะฮะของพี่นีนี่ยิง9จบได้4ลูกนี้จะเป็น10จบ5ผ่านเกณฑ์หรือเปล่านะต้องครึ่งๆนะฮะลูกนี้ถ้าพลาดนี่ถือว่าฐานนี้ไม่ผ่านแต่ถ้าเข้านี่ถือว่าผ่านนะฮะตั้งมาตรฐานไว้ 50% นะโอเคผ่านครับแม่และนี่ก็เป็นสมาชิกอีกท่านหนึ่งนะฮะพิเชษนี่เองนะฮะ0แล้ว2 0แล้วอย่าดังครับอ๋อนี่2 0นะครับรายงานผลมาเมื่อสักครู่นี้นะ3 6 3 0แล้วครับแน่นอนนะอันนี้ถือว่าได้ครับเพราะว่าต้องจบ2เท่านั้นนะถึงจะได้แต้มนะฮะใน1ใช่ไหมครับ5 1 5 6เอาละครับเบาไปเบาไปแล้วมีอีกด่านอีกฐานหนึ่งนั่นก็คือการเสิร์ฟนะอันนี้นี่การเสิร์ฟใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้เสิร์ฟใช่ไหมฮะท่านผอในระยะ15เมตรนี่เข้าเข้าไปบ้างยังครับ1แล้วนะฮะเข้าจะเป็น7 4 7 5
โอเคครับเริ่มจับจุดได้แล้วนะฮะนี่เป็นการเสิร์ฟระยะ30เมตรนะฮะต้องให้ถึงนะฮะเชือกสีขาวและเชือกฟางสีขาวให้ได้นะโอเคครับแม่และนี่ก็คือการทดสอบนะฮะในฐานต่างๆของชมรมฟุตบอลไทยเจแปนนะไทยญี่ปุ่นนะฮะก็เดี๋ยวมาช่วงท้ายคลิปนี้เรารอดูท่านผอ.ทดสอบฐานนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะจบด้วยการขอสัมภาษณ์ท่านผอ.สักเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าท่านผอ.ก็เป็นประธานชมรมฟุตบอลของไทยญี่ปุ่นนะฮะตอนนี้ครั้งที่เท่าไหร่ครับเนี่ย85แล้วต่อไปครั้งที่9นะฮะแบบนี้คือโอ้โหเสียแต้มเลยนะฮะโอกาสครั้งสุดท้ายครับตอนนี้ถือว่าผ่านเกณฑ์ไปแล้วนะฮะเพราะว่า 50% ผ่านได้แล้วต่อไปครับมาดูลูกสุดท้ายเกินข้าไปครึ่งแล้วไม่เป็นไรนี่มันเกิน5ก็ถือว่าเก่งแล้วอ่ะชอบยิงไกลด้วยโอ้โหระยะนี้แล้วนี่เหรอจบช็อตนี้จบได้ครับผมโอ้โหครับและนี่ก็เป็นการทดสอบของท่านผอ.หน้าผ่านไปเรียบร้อยได้กี่ลูกครับผอ.ครับ6ลูกครับ6ลูกจาก10ลูกนะฮะคือเล่นแบบไม่ให้มีใครกลัวมีแบบให้กำลังใจกับสมาชิกท่านอื่นด้วยนะฮะซ้อม2ครับไปกลับนะครับไปกลับได้นี่ระยะ20เมตรนะฮะครับผมก่อนที่ผอ.จะเอาจริงนะฮะปิดคลิปให้ผมหน่อยได้ไหมครับในช่วงท้ายคลิปอยากจะให้ท่านผอ.เชิญชวนสมาชิกที่ดูคลิปนี้เผื่อมีใครอยู่แถวศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นอยากจะมาร่วมถ้าสนใจนะครับเรามีการฝึกซ้อมสระอย่างนี้เพื่อที่จะสร้างมาตรฐานของฟุตบอลของผู้เล่นให้มีมาตรฐานนะครับไม่ใช่มาถึงก็จับไม้เล่นกันนะครับนี่เป็นการเริ่มต้นทดสอบตามหลักสูตรนะที่ทางอาจารย์โชคอาจารย์บุญโชคทันใจชนนะครับนะก็ในฐานะที่ผ่านประสบการณ์การเรียนเป็นโค้ชมาจากสมาคมเพราะฉะนั้นก็มาฝึกสอนพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้ๆมีเวลาทุกวันพุธก็มานะมาสปอร์ตเดย์ครับนะช่วงบ่ายๆก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้ก็เชิญชวนกันครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นไม่มีครับไม่มีครับเพียงแต่ขอสมัครเป็นสมาชิกจะได้มีสถิตินะเพราะว่าเวลาผู้ใหญ่มาตรวจสอบจะได้บอกว่าทุกคนเป็นสมาชิกของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นค่าสมัครผู้ใหญ่ก็40 บาทต่อปีครับครับนะครับเชิญชวนครับ
ต้องขอบคุณท่านผอ.มากนะครับและนี่ก็คือ G-Fox Sport On Tour ของเราคลิปพิเศษนะฮะตอนนี้เราให้สมาชิกได้ทำการทดสอบกันต่อนะฮะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้า G-Fox จะพาท่านผู้ชมไปสปอร์ตออนทัวร์ที่ไหนกันอีกนั้นเดี๋ยวอย่าลืมมาคอยติดตามกันต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ